สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำการตรวจเช็คจานซักว่ารูดหรือไม่ในกรณีที่เราเอามือไปหมุนจานซักอันนี้ต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอามือนะครับเข้าไปหมุนจานซักถ้าจานซักเวลาหมุนน่ะมันไฟมันเสียป่ะมีเสียงดังแก๊กๆก็แสดงว่ารูดแล้วครับจานซักที่ดีเวลาหมุนจะต้องไม่ดังแก๊กๆครับเสียงจะต้องไม่ดังแก๊กๆถ้าดังแก๊กๆก็แสดงว่ามันรูดเปลืองของจานซักนะครับได้รูดไปแล้วเปลืองจานซักก็จะเป็นพวกพลาสติกนะครับใช้งานเป็นนานๆก็อาจจะรูดได้โดยเฉพาะรุ่นนี้มันเป็นจุดอ่อนของเขานะครับชอบจานซักหลวมรูดมันฟรีป่ะทดสอบง่ายๆก็คือการหมุนจานซักนี่นะครับเมื่อเราหมุนไปหมุนกลับเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มีเสียงดังแก๊กๆนะครับถ้ามันดังแก๊กๆๆๆๆอย่างเงี้ยแสดงว่ารูดไปแล้วครับให้ทำการซื้อจานซักเปลี่ยนได้เลยครับสำหรับที่หมุนให้ดูนี่ก็คือรูดไปแล้วนะครับเวลาซักนะครับมันจะไม่ตีน้ำนะครับก็คือไม่ซักนั่นเองครับเมื่อจานหมุนไปหมุนมาใบมันจะตีขึ้นมานะครับตีน้ำให้หมุนเมื่อตีน้ำหมุนปั๊บจะทำให้ถังหมุนไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถังมันไม่ได้หมุนเองไม่ได้หมุนของมันด้วยตัวมันเองนะครับมันหมุนจากที่เราเอาจานนะครับมันหมุนเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนจานซักนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วมันมีใบอยู่ที่จานซักนะครับเวลามันหมุนมันจะมีการสร้างคลื่นขึ้นมาคลื่นน้ำนะครับเมื่อคลื่นน้ำมันมีคลื่นน้ำปั๊บมันก็จะไปหมุนพาเอาถังนะครับหมุนไปได้นะครับจึงมองดูเหมือนถังหมุนได้แต่จริงๆแล้วมันหมุนด้วยแรงของใบตีน้ำขึ้นมาพาให้ถังหมุนครับเมื่อจานซักมันเฟืองรูดเมื่อเฟืองมันรูดมันก็ไม่สามารถตีน้ำได้นะครับมอเตอร์หมุนอย่างเดียวแต่จานมันอยู่นิ่งครับเมื่อจานอยู่นิ่งก็ไม่มีการกระพือน้ำไม่มีการทำคลื่นน้ำขึ้นมานะครับไม่มีการตีน้ำให้เป็นลูกเป็นคลื่นนะครับดังนั้นมอเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาแต่จานซักตัวนี้มันรูดไปแล้วมันก็จะไม่หมุนเมื่อไม่หมุนก็หมายความว่าเวลาซักน้ำก็จะอยู่นิ่งๆนั่นเองครับอาการนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเวลาซักไม่ทำงานครับก็คือไม่ตีน้ำแต่เวลาปั่นแห้งสามารถปั่นแห้งได้ปั่นแห้งได้นะครับสรุปอาการนี้ก็คือปั่นแห้งปกติแต่ซักไม่ได้ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ